อัมพวาใครมาก็รักกับความสุขอันเปี่ยมล้นกับตลาดน้ำอัมพวาตลาดน้ำที่คึกคักไปด้วยเรือขายสินค้าท้องถิ่นอาหารขนมต่างๆกิจกรรมล่องเรือไหว้พระไปจนถึงยามเย็นก็สามารถล่องเรือชมหิ่งห้อยซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ห้ามพลาดของการเดินทางมาเที่ยวที่นี่ครับในวันธรรมดาของตลาดน้ำอัมพวาเงียบๆสบายๆแบบนี้เลยนะครับก็เลยอยากจะเล่าถึงประวัติเล็กๆน้อยๆของอัมพวาจะเห็นว่าเนี่ยการใช้ชีวิตของคนที่นี่นะครับจะเป็นรูปแบบ slow life มากๆก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาบน้ำริมคลองก็มีนะครับแล้วก็ซื้อขายของกันผ่านเรือมีทำบุญตักบาตรตอนเช้านะครับเมื่อคนกรุงเทพผ่านมาเจอเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเสน่ห์อะไรที่หาไม่ได้จากกรุงเทพแล้วก็ทำให้ตลาดน้ำอัมพวานะครับได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วทำให้บางคนเนี่ยที่มาปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมาเที่ยววันเดียวรู้สึกไม่พออยากจะค้างคืนทำให้โฮมสเตย์โรงแรมรีสอร์ทได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งคุณผู้ชมนะครับก็สามารถมาพักที่นี่ได้แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยมาใช้ชีวิตในรูปแบบสโลไลฟ์พูดคุยกับคุณตาคุณยายนะครับคือซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือผ่านเรือแล้วก็ยังมีตื่นเช้ามาตักบาตรทำบุญตอนเช้าด้วยโหน่าสนใจมากๆเลยครับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับตลาดน้ำอัมพวากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คึกคักมากๆนะครับมีคนมาเที่ยวเยอะมากทำให้จังหวัดสมุทรสงครามนะครับกลายเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่เชียงได้มาหลายครั้งนะครับก็เลยอยากจะบอกถึงความรู้สึกอย่างช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะมาเห็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะครับก็จะเห็นว่าคนที่นี่เนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงมีการซื้อขายของกันริมน้ำนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่คนเขาสนใจแต่ตลาดน้ำอัมพวาในวันธรรมดาเนี่ยก็จะมีเสน่ห์อีกแบบนึงนะครับร้านค้าก็จะปิดเร็วขึ้น 4-5 โมงก็จะเริ่มปิดบ้านแล้วก็ทำอะไรส่วนตัวกันแล้วแต่ว่าก็จะเป็นอีกโอกาสนึงที่ทำให้เราเนี่ยได้มาถ่ายรูปแล้วก็มาเห็นอะไรเงียบๆ slow life แบบนี้นะครับที่สำคัญถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปหรอกคนเยอะแต่มาวันแบบนี้ถ่ายกันให้จุใจเลยครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแล้วที่จังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้ยังมีตลาดน้ำอีก3แห่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลามนั่นก็คือ 1. ตลาดน้ำท่าคานั่งเรือพายชมสวนพบความสงบสุขกับบรรยากาศดั้งเดิมสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางการเกษตรเก็บกันมาขายสดๆเลยครับ 2. ตลาดเก่าบางนกแควอาหารอร่อยขึ้นชื่อตั้งอยู่ขนานริมน้ำแม่กลองมีบริการเรือล่องแม่น้ำแม่กลองฟรีด้วยครับและ 3. ตลาดบางน้อยหนึ่งในตลาดน้ำที่ไม่ควรพลาดเ
พราะที่นี่เป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตคนในสมัย 100-300 ปีก่อนอย่างพิพิธภัณฑ์ตั้งเสียมฮะทุกๆตลาดน้ำที่เฉียงกล่าวมาจะคือคักมากในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาบรรยากาศจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับอย่างวันธรรมดาเนี่ยก็จะเงียบสงบอย่างในอดีตผู้คนไม่พลุกพล่านได้สัมผัสวิถีชีวิตจริงๆของชาวสมุทรสงครามอย่างแท้จริงเลยแหละครับโอชารถนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ไปเที่ยวเหนื่อยๆมาเดินช็อปเหนื่อยๆมาก็มานั่งแวะดื่มชาดื่มกาแฟที่ร้านนี้ได้เลยนะครับที่ร้านนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าแก่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาที่สำคัญเนี่ยชากาแฟที่เนี่ยแก้วละ10บาทเท่านั้นทุกแก้วด้วยและการตกแต่งนะครับก็จะเป็นแนวย้อนยุคนะครับเหมือนกับมีโต๊ะหินอ่อนมีเก้าอี้กลมเหมือนกับร้านค้าขายของจีนในสมัยโบราณยังไงอย่างนั้นเลยครับจังหวัดสมุทรสงครามยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักสไตล์อีโคให้เราได้ไปพักผ่อนกันอย่างเต็มที่มากมายทีเดียวครับแต่จะเป็นที่ไหนต้องติดตามในรายการ Discover Thailand ที่นี่ที่เดียว